โดยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ขึ้นบินสำรวจน้ำท่วมในพื้นที่ของขอนแก่นตั้งแต่อเภอเมืองขอนแก่นจนถึงอำเภอบ้านไผ่จุดที่เกิดอุทกภัยจากพายุโพดุนได้แหละครับพบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายต่างๆได้ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วถนนมิตรภาพรถทุกชนิดก็สามารถวิ่งผ่านได้ ขณะที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ะระดับน้ําลดลงเช่นเดียวกันยังเหลือเพียงบางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํายังคงมีน้ําท่วมขังสูงประมาณ1เมตรประชาชนบางส่วนยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่ทางอําเภอได้จัดไว้ให้บางส่วนของขอน,นอนริมถนนใกล้บ้านตัวเองนะครับเนื่องจากเกรงว่าทรัพย์สินนั้นจะสูญหายครับ ขณะที่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในตัวอําเภอบ้านไผ่หลายคนได้กลับเข้าไปสํารวจความเสียหายของบ้านพักตัวเองหลังจากที่ถูกน้ําซัดเข้าท่วมเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาครับเช่นเดียวกับโรงเรียนการุณาศึกษาซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ตับิดกับลำคลองที่เป็นสาขาของห้วยจิก ถูกน้ําทะลักเข้าท่วมเมื่อกลางดึกวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันจนทําให้ทรัพย์สินเสียหายจํานวนมากครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่กว่า15ล้านบาทแล้วก็ทําให้ต้องปิดการเรียนการสอน1สัปดาห์โดยได้มีการตระดมคณะครูบุคลาก,ก,กรกว่า60คนมาช่วยเจดล้างทำความสะอาดฟื้นฟู ool, ให้กลับมาเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว ทางผู้บรการโรงเรียนแห่งนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับที่เคยเกิดขึ้นในตัวอำเภอบ้านไผ่ครับส่วนพื้นที่ในซอยสารเจ้าเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ค่ะนางปรีกมลถนอมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนัก ประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นพร้อมด้วยพูพอ่มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่นแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดก็นําน้ําดื่มอาหารกล่องแล้วก็ผ้าหม่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบ้านพักแล้วก็ไม่ได้ทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายค่ะผู้ประสบภัยจึงอยู่ในบ้านโดยแอาศัยไฟฉายส่องให้แสง สว่างนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปรุงอาหารเองได้ด้วยค่ะคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละคนลงพื้นที่ทันทีไปดูพี่น้องประชาชนนะครับอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบกกภัยในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับโดยคาดว่าสถานการณ์น้ําท่วมขังบ้านเรือนจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติภายในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนแนวทางการช่วยเหลือหลังน้ำรถจะเข้าดำเนินการสำรวจบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ความเสียหายด้านการ,กรเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือของทางราชการตามระเบียบเกินทดลองราชการกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุท,ทกภัยครับ